หลังจากที่เปิดศึกน้ำลายใส่กันไม่จบไม่สิ้นนะคะจนสาวออยสรุตาขู่ฟ้องนางเอกสาวซุปตาชมพู่อารยาค่ะหลังจากที่เธอออกมาขอโทษผ่านสื่อที่เพื่อนซีโพสต์ข้อความผ่าน Twitter ของสาวชมพาดพิงถึงออยเจ้าตัวก็ไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าอยากสงบศึกแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องราวเนี่ยบานปลายไปยิ่งกว่านี้อีกแล้วค่ะความคิดเห็นคงไม่มีอะค่ะแต่เห็นแล้วความสัมภาษณ์เห็นค่ะเขาบอกว่าอาจจะมีการฟ้องตอนนี้เราลงมีมีเตรียมรับมือยังไงบ้างก็เดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าคือเหมือนเขาติดใจว่าตอนที่เราแถลงข่าวเนี่ยไม่ได้ขอโทษแล้วเอ่ยชื่อเขาค่ะก็ชมทำหน้าที่ตรงนั้นไปแล้วไม่50-50บอกว่าอาจจะชมยืมมือเพื่อนทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยยืมมือเพื่อนฆ่าเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ชี้แจงไปแล้วเนาะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วอะค่ะโดนอะไรเยอะไหมอะคะมันก็ถือซะว่าเป็นแบบทดสอบชีวิตดีกว่าเนาะกับเพื่อนคนที่ทวีตไปนี่เคลียร์กันเรียบร้อยยังครับคุยกันเหมือนเดิมหรือยังจริงๆก็คืออย่างที่บอกว่าตั้งแต่วันนั้นก็คือเขาโทรมาแล้วค่ะโทรมาแล้วก็คุยกันอะไรเงี้ยก็ขอโทษอะไรเงี้ยแต่ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้มีนะชมเข้าใจว่าเขาก็คงอาจจะยังแบบกลัวๆชมอยู่อะไรเงี้ยยังโกรธที่เรื่องคนที่โพสต์อยู่ไหมครับพี่ชมครับก็จริงๆก็รักกันนะคะก็เป็นเพื่อนรักกันเนาะก็มันคำว่าให้อภัยคือทำให้ได้อยู่แล้วค่ะสำหรับพี่รัฐให้กำลังใจยังไงบ้างก็ส่วนมากเราจะส่วนมากจะให้สติมากกว่าให้สติมากกว่าคิดว่าเป็นอุปสรรคสำหรับการจะเป็นเมียแต่งทีมไปบ้านค่ะกันบ้านไม่น่าเกี่ยวหรอกค่ะไม่น่าเกี่ยวค่ะไม่ว่าใครจะผิดหรือจะถูกนะครับไม่สำคัญหรอกครับมันคือการให้อภัยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะ